อีกสองวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนจะเดินทางไปเยือนจีนแต่ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าจะได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหรือไม่กำลังรอการยืนยันแต่ที่แน่ๆวันนี้นักธุรกิจท่านนี้ค่ะบิลเกตได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วบิลเกตผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ผู้นำในวงการเทคโนโลยีของสหรัฐ มีโอกาสได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนในวันนี้ที่กรุงปักกิ่งค่ะสำนักข่าว global times รายงานคําพูดของผู้นําจีนที่คุยกับวิลเกตส์ระบุอย่างอบอุ่นว่าคุณคือเพื่อนอเมริกันคนแรกที่ผมได้พบที่กรุงปักกิ่งในปีนี้สีย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนว่าเป็นรากฐานสำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคีของสองประเทศ และหวังว่าประชาชน2ฝ่ายจะรักษามิตรภาพที่ดีต่อกันไว้ดูจากภาพถ่ายก็แสดงให้เห็นว่าชื่นมืนไม่น้อยนะคะในการคุยกันบิลเกตส์ไป67ปีมหาเศรษฐีอเมริกันเดินทางไปเยือนจีนหลายครั้งค่ะตั้งแต่ปี1,994ไปเยือนจีนทั้งหมด18ครั้งช่วงนี้ผู้นำภาคธุรกิจระดับแนวหน้าของสหรัฐไปเยือนจีนกันหลายคนค่ะนอกจากบิลเกตส ก่อนหน้านี้อีลอนมัสมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของสหรัฐเดินทางไปเยือนโรงงานเทสลาที่เซี่ยงไฮ้ทิมคุกซีอของ Apple ก็เดินทางไปเยือนเมื่อเดือนมีนาคม <S <S แต่มัสและคุกไม่ได้พบกับ <S <S ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง น่าสนใจถึงการเปิดโอกาสของผู้นําจีนที่ได้พบกับผู้นําภาคเอกชนของสหรัฐในช่วงเวลานี้และดูแล้วเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ชื่นมื่นนะคะก็คงจะหารือกันเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนของนักธุรกิจสหรัฐที่ไปลงทุนในจีนแต่ความชื่นมื่นที่เกิดขึ้นนี้ดูแล้วอาจจะเป็นภาพที่ตรงกันข้ามกับบรรยากาศที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนจะไปเยือนจีนวันอาทิตย์และวันจันทร์18-19มิถุนายนนี้นะคะถือว่าเป็นการเยือนท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดระหว่างสองมหาอำนาจที่ถือว่าอยู่ในระดับที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบหลายๆปีที่จริงก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์บลิงเคนมีกำหนดที่จะไปเยือนจีนอยู่แล้วแต่ก็ต้องขอระง,งับไป เพราะว่ามีรายงานเรื่องบอลลูนสอดแนมของจีนที่เข้าไปในพรมแดนของสหรัฐและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีรายงานว่ามีฐานสอดแนมข้อมูลของจีนอยู่ที่คิวบาด้วยนะคะซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับสหรัฐทางรัฐมนตรีบิงเคนก็ได้ระบุเรื่องนี้เมื่อ4ี่วันที่แล้วคะ่ะว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจบไบเดนเตรียมที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย uh, In fact Based on the information we have, the PRC conducted an upgrade of its intelligence collection facilities in Cuba in 2019. Uh, it was our assessment that, despite uh, awareness of the the basing efforts and, and some attempts to address the challenge in the past administration, uh, we weren't making enough progress on this issue, and we needed a more direct approach. And that's exactly what President Biden instructed uh, his team to do to address the challenge. ทั้งสหรัฐและจีนไม่ได้แสดงท่าทีว่าคาดหวังอะไรมากมายจากการไปเยือนของรัฐมนตรีบริงเคนในครั้งนี้นะคะแต่หัวข้อที่จะพูดคุยมีหลายๆเรื่องค่ะเรื่องหลักๆก็คือความตึงเครียดเกี่ยวกับไต้หวันเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกษิจระหว่างสาหรัฐและจีนสงครามรัสเซียยูเครนและเรื่องอินโดแปซิฟิกนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเร่งด่วนและเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ระหว่างสาหารัฐและจีนด้วยค่ะทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ออกมาแถลงนะคะว่าทางสาหารัฐเองอย่าไปคาดหวังนะว่าจะพูดคุยโดยที่สาหารัฐคิดว่าจะทำตัวเหนือกว่าจีนแต่อีกด้านก็ย้ำค่ะว่าจีนเองก็เปิดช่องทางการสื่อสารไว้กว้างเสมอสำหรับสาหารัฐค่ะ美方总是讲中美要开展对话沟通要为中美关系加装护栏兜 中方对话沟通的大门是敞开的，两国的沟通也一直没有中断。沟通要解决双方的关切，要有实际效果，解决问题，不能一边沟通一边损害对方利益，不能说一套做一套。Uh, directed, um การไปเยือนของรัฐมนตรีบลิงเคนถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของสหรัฐที่ไปเยือนจีนนับตั้งแต่รัฐบาลไบเดนเริ่มทำงานเมื่อปี2021ค่ะที่บอกว่าคงจะคาดหวังอะไรได้ไม่มากเพราะว่าก่อนที่จะพบตัวจริงกันมีรายงานว่ารัฐมนตรีบลิงเคนได้คุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนฉินกังเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคุยกันแบบตึงเครียดไม่น้อยนะคะ โดยเฉพาะเมื่อฝ่ายจีนระบุว่าขอให้สหรัฐเลิกยุ่งกับกิจการภายในของจีนแต่ยังน้อยค่ะการไปรเยือนครั้งนี้มีความสำคัญในเชิงการทูตเพราะว่าปลายปีนี้สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปที่ซานฟรานซิสโกซึ่งตามกำหนดประธานาธิบดีไบเดนก็จะต้องได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยซึ่งสงฝ่ายก็อาจจะพยายามแสดงให้เห็นว่า กำลังพยายามใช้การพูดทำงานด้วยความรับผิดชอบกัน<ล>ทั้งสองฝ่ายสื่อของสองประเทศก็จับตามองการไปเยือนของบริงเคนค่ะ Global Times ของจีนรายงานว่าเป็นโอกาสถึงแม้ความคาดหวังจะต่ำโดยระบุว่าผู้เชี่ยวชาญของจีนระบุว่าการไปเยือนสแสดงให้เห็นความต้องการที่เร่งด่วนของสหรัฐที่ต้องการจะคุยกับจีนเพราะว่าตอนนี้สหรัฐก็คงจะรู้แล้วว่ากำลังเผชิญกับปัญหาทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศฉะนั้นก็ต้องรักษาหน้าต่างแห่งโอกาสนี้ไว้เพื่อที่จะรักษาสายสัมพันธ์ทวิภาคีไม่ให้ย่ำแย่จากที่แย่ไป,ไปจากที่แย่อยู่แล้วไปสู่ระดับที่เลวร้ายที่สุด Global Times ย้ำด้วยว่าการเยือนจะได้ผลลัพธ์ที่ดีสหรัฐก็ต้องแสดงออกอย่างจริงใจและให้เกียรติกันเพราะว่าสหรัฐอยากจะคุยกับจีนมากกว่า ขณะที่ CNN ของสหรัฐรายงานถึงบรรยากาศที่ตึงเครียดในการคุยกันระหว่างดิงเคนและฉินกังและระบุว่าร,รัฐมนตรีสหรัฐจะไปคุยกับจีนด้วยท่าทีที่มองสถานการณ์แบบเป็นไปได้จริงๆมั่นใจและด้วยความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะบริหารการแข่งขันกันระหว่างสองประเทศในแนวทางที่รับผิดชอบให้มากที่สุดและมองว่าอย่างน้อยก็ขอให้บรรลุผลที่ตั้งใจไว้ แต่สหรัฐก็ยังมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจจีนอย่างสูงนะคะโดยสองฝ่ายไม่เชื่อใจกันเรื่องการเมืองซึ่งก็เป็นปัญหาที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ภาพนี้คุณผู้ชมยังอาจจะจํากันได้นะคะเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนอกรอบการประชุม G20 ที่เกาะบาหลีที่อินโดนีเซียประธานาธิบดีไบเดนได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิง การคุยกันในวันนั้นก็ช่วยลดความตึงเครียดร,ระหว่างสองมหาอำนาจได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่หลังจากนั้นก็ตึงเครียดกันขึ้นมาอีกหลายระลอกนะคะและการเดินทางไปของบลิงเคนก็หวังว่าจะช่วยคลี่คลายได้อีกครั้งไม่มากก็น้อยก็คงจะต้องจับตามองนะคะว่าจะได้เห็นภาพยิ้มคุยกันอย่างชื่นมืน่นระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับ,บรัฐมนตรีบลิงเคนหรือไม่ค่ะ